สวัสดีเพื่พอๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูโซนว่าโซนไหนเนี่ยเราควรเล่นหรือไม่ควรเล่นนั่นเองเนาะก็เป็นโซนใน For e x ทั่วไปนั่นแหละนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊การาฟมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีเบรกเอาแล้วมันมีโซนตรงนี้ด้วยไหมมีตรงนี้ด้วยไหมนะครับมีข้างบนแนวต้านตรงนี้ด้ไหมคาถามคือ เราจะเล่นโซนไหนส่วนไหนคนเล่นโซนไหนไม่ควรเล่นนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวมาสอนตรงนี้ให้นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับการฟังแน่นอนอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวอย่างของวิธีการที่มันง่ายๆก่อนนะครับผมแล้วค่อยพัฒนาให้มันยากขึ้นเนาะทีนี้ต้องแจ้งก่อนว่าคู่เงินตรงนี้เป็นคู่เงินยูโร g b p เป็นทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเทคนิคที่ผมจะสอนให้ต่อไปวิธีการดูโซนว่าโซนไหนคนเล่นควรไม่เล่นเนี่ยนะครับใช้ได้กับทุกทาาเฟรมเลยจะเป็น4ชั่วโมงก็ได้30นามดเลย นะครับอ่ะเอาเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วกันท,ที่สาสิบวินาทีก็ได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากอ่ะแต่ว่าขอเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนาะจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการาฟหนึ่งชั่วโมงมันค่อนข้างที่จะอ่าไม่ได้ผันผวนมากขนาดนั้นนะครับทีนี้ณนะจุดนี้ครับถ้าสมมติเราเปิดมานะแล้วเจอการาฟแบบนี้เลยครับเจ้าแท่งเนี้ยปิดแบบนี้อันดับแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าณตอนเนี้ยราคามันทําอะไรอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเออมันเหมือนกับว่าจะอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ในกรอบถามมาดูได้ไงครับ เราลองฝึกตีเส้นดูตีเป็นแบบนี้ครับไม่ต้องตีเส้นตีเป็นกล่องๆแบบนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยผมตีที่แนวรับนะโฟกัสที่แนวรับตรงนี้ครับแนวรับแนวรับแนวต้านแนวต้านจะได้ออกมาเนี่ยกลายเป็น1โซนซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่ากลายเป็นโซนที่1นะ zone นะโซนนี้คือโซนที่1แล้วทีนี้ผมเข้าใจนะว่าถ้าคนที่เป็นมือใหม่จะจ๋าเลยเนี่ยจะงงว่าเออโค้ดแล้วพี่ต้องตีตรงไหนดีตีโซนตรงนี้ดีไหมนะครับหรือตีมาถึงนี่เลยหรือตีให้มันควบเส้นเลยคําตอบก็คือว่า เราพยายามโฟกัสกับโซนที่มันเป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับตรงนี้ถามว่าเป็นปัจจุบันไหมตรงนี้เป็นครับนี่ไงมันเพิ่งมีรับจุดนี้ถือว่าปัจจุบันครับแต่ถ้าเราขยับมาซ้ายมือด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันก็มีแต่อันนี้ครับไม่ปัจจุบันแล้วถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการใช้ไปแล้วครับไอ้สชุดเนี้ยมันใช้แนวรับตรงนี้ไปแล้วซึ่งถือว่าไม่ปัจจุบันตรงนี้เราก็ไม่จะไปจะต้องเก็บไว้ครับลบทิ้งได้เลยแต่ทีนี้ถ้าถามมาเอาแล้วตรง เพราะว่าอะไรเพราะมันยังไม่ถูกใช้ถูกไหมราคายังไม่มาแตะแบบนี้เลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาลงมาแตกแบบนี้ปุ๊บแล้วมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับเท่ากับว่าไอ้นะัตรงเนี้ยจุดเนี้ยครับไม่ใช่ปัจจุบันแล้วปัจจุบันคือตรงไหนครับมันก็จะย้ายมาตรงนี้ไงนี่ย้ายไปตรงนี้เท่ากับว่า,วาตรงนี้ก็จะไม่มีนี่คือวิธีการดูเบื้องตน้นแต่ทีนี้ครับจะเห็นว่าณตอนนี้นะราคาเนี่ยมันมีตรงนี้อยู่อันนี้คือปัจจุบันนะครับแล้วถามว่าตรงนี้มีไหมคําตอบคือมีด้วยถูกไหมฮะแต่ ถ้าเราเห็นว่าเออถ้าเราตีแบบนี้แนวรับตรงนี้ตีโซนตรงนี้ด้วยคําถามคือจําเป็นไหมครับคําตอบคือไม่จำเป็นครับเพราะจะเห็นว่โอ้โหมันไม่ได้ห่างกันมากนะห่างกันนิดเดียวครับก็ไม่จำเป็นเราก็เลือกอันที่มันกว้างที่สุดเลยอันนี้ครับอันที่มันต่ําที่สุดแบบนี้เราก็เคลียร์ตรงนี้ทิ้งแบบนี้ได้เลยนะครับที่บางคนถามเอาโค้ดแล้วพี่เก็บอย่างนี้ไม่ได้หรอเก็บไว้คําตอบคือไม่จําเป็นครับตัวอย่างที่ควรเก็บเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้ดูว่าต้องเล่นแบบไหนเนาะเอาเป็นอา่า เรียแบ็นะครับตรงนี้แล้วปิดเลยปึ๊บแบบนี้ปิดให้หมดนี่ถ้ามันเป็นโซมตนนี้เดี๋ยวผมลบก่อนนะแล้วราคาเนี่ยมีการวิ่งลงมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือวาดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วกลับตัวขึ้นแบบนี้อ่ะอย่างเงี้ยฮะเราก็าจ,จะมีการตีโซนตรงนี้เพิ่มไปด้วยตีโซนตรงนี้เพิ่มไปด้วยก็ได้เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้มันยังไม่ได้เล่นถูกไหมมันยังไม่ลงมาครับถ้ามันเล่นเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นโซมแบบนี้คือการาฟต้องมีการลงมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วกลับตัวขึ้นแบบนี้เหมือนที่มันทานั่นแหละ เป็นโซนแบบนี้ครับมันถึงจะเล่นแล้วเท่ากับว่าเจ้าโซนนี้จะไม่มีแต่ณตอนนี้ครับมันยังเป็นแบบนี้อยู่เท่ากับว่าเรามีโซนนี้ด้วยโซนนี้ด้วยแล้วก็โซนนี้ด้วยนั่นเองซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ครับเราก็จะตีได้ทั้งหมดประมาณ3โซนใหญ่3าแนวรับใหญ่ๆตรงนี้1ตรงนี้2ตรงนี้3าแต่เอาแบบกราฟปัจจุบันตอนนี้มันเป็นโซนแบบนี้ครับแต่ผมปิดก่อนแบบนี้จะเห็นว่าเราไม่จะเป็นต้องตีตรงนี้ด้วยครับตีแค่ตรงนี้ก็พอเพราะว่าตรงนี้มันคือปัจจุบันที่ต่ําที่สุด ยังไม่ได้ใช้เนาะก็เคลียทีนีดหนึ่งเราตีใหม่ก็ตีประสมแบบน,นี้ครับปุ๊บอันนี้คือได้ข้างล่างแล้วข้างบนคําถามคือตีตรงไหนใช่ตรงนี้ไหมฮะนี่ตรงนี้นนนคําตอบคือไม่ใช่นะเพราะอ,อะไรครับเพราะมาเล่นไปแล้วนี่ไงตอนมันขึ้นก็ทะลุไปแล้วตอนมันลงก็ทะลุไปแล้วไม่สนใจแล้วก็คือไม่มีตัวตนแล้วเอาออกตรงนี้แหละใช่ไหมครับตรงนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะอ,อะไรครับเพราะมาเล่นไปแล้วไงนี่ไงขึ้นมาแล้วทะลุโซนนี้ไม่สนใจลงไปอีกไม่สนใจผมชอบอธิบายทรงเนี้ว่า นะตอนนี้เรายืนอ,อยู่จุดนี้นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเรานะเนี่ยแท่งนีเพื่อนเราหันมาเห็นแล้วละวิ่งผ่านเราแต่ไม่สนใจเราครับไม่เป็นไรครั้งที่หนึ่งให้อภัยได้แต่ครั้งที่สองเพื่อนเราคนเดิมเห็นเราอีกแล้วครับแต่ไม่สนใจเหมือนเดิมเราก็ไม่อยู่แล้วฮะเพราะไม่สนใจก็ไม่จะเป็นไม่ต้องมีตัวตนเนาะก็ใช้โซน,นแทนโซนล่าสุดเท่ากับว่านี่คือวิธีการตีโซนจะเห็นว่าเราได้โซนออกมาประมาณนี้นะครับนี่คือโซนที่เรียกว่าอะไรครับไซเว หรือบางทีก็เรียกว่า consolidation อะไรก็แล้วแต่นะครับ consolidation นะครับอ่ะเขียนไม่ค่อยถูกเนาะประมาณนั้นนะครับหรือบางทีก็เรียกว่า ranging อะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันคือคำศัพท์เดียวกันนั่นเองเนาะทีนี้ณนตอนนี้ราคามัน s i ด์ w a y ์ครับง่ายๆเลย s i ด์ w a y ์ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้นะครับโดนขังอยู่ในกรอบทีนี้เราจะเล่นอะไรครับแบบนี้ก็ต้องเล่นเบรกเอาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันนอกประเด็นนะครับเอาแบบนี้ก่อนได้โซนที่1แล้ว คำถามสัดไปคือตอนนี้ต้องรออะไรครับรอหาโซนถัดไปไงถามว่ามีไหมหาได้เลยไหมหาได้ครับตอนนี้เราดูครับถ้าสมมติราคาเราคิดเลยนะฝึกกระบวนการคิดถ้าสมมติราคามันลงมาต่ำกว่าโซนเส้นเหลืองตรงเนี้ยเราจะเล่นตรงไหนได้นี่ครับโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปก็คือมันถึงตรงนี้ไงนี่ไงเพราะอะไรครับเพราะมันคือแนวรับถัดไปให้จําไว้เลยว่าราคามันจะวิ่งจากโซนถึงโซนจากแนวรับถึงแนวต้านจากแนวต้านถึงแนวรับจากแนวรับถึงแนวรับอะไรก็ว่าไป ก็จะเหมือนกันเลยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยอยู่ในกรอบพอมาโดนแนวรับมันก็วิ่งไปถึงแนวต้านพอถึงแนวต้านก็ลงไปแนวรับพอมาแนวรับก็ถึงแนวต้านเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้ถ้ามันทะลุแนวรับตรงนี้ลงมานะครับจากเส้นสี่เหลือตรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็ต้องวิ่งลงมาหาแนวรับถัดไปจุดนี้ครับเพราะนั้นเราก็ได้โซนนี้เพิ่มมาอีกโซนหนึ่งกลายเป็นโซนที่2อนะนี่คือโซนที่1โซนที่2นะครับทีนี้อ่ะเราได้แล้วถ้าสมมติกราฟลงเราเซลลงนี้ได้แล้วคําถามคือกราฟมันลงอย่างเดียวไหมไม่ใช่ครับ ถ้าสมมติกราฟมันขึ้นล่ะเพราะกราฟมีขึ้นกับลงถูกไหมถ้ากราฟมันจะขึ้นเราก็มาหาข้างบนครับเอ๊ถ้ากราฟหลุดโซนนี้ไปเนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับคำตอบคือก็หาแนวต้านถัดไปตรงนี้ไงฮะซึ่งณจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าเออนี่ไงมันคือแนวต้านล่าสุดที่ราคาจะเล่นได้เพราะตรงนี้ครับก็จะกลายเป็นโซนเท่าไหร่ โซนที่สามใงที่ผมบอกนะราคามันจะด็กโซนถึงโซนครับไม่จำเป็นต้องเปรย์ก็ได้อาจจะเป็นโซนที่หนึ่งโซนที่สองโซนสามก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นหนึ่งสองสามก็ได้แล้วแต่แต่นี่คือผมเขียนโซนตามที่ผมวาดขึ้นมานะครับก็หนึ่งสองแล้วก็สามก็ประมาณนี้ก็ได้ทีนี้เราก็ได้โซนออกมาแล้วนะครับพอได้โซนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตีแบบนี้ก็ได้เราก็ดูละอ๋อถ้าสมมตินะตอนนี้เนี่ยราคามันปิดต่ำกว่าโซนนี้น่าจะขึ้นได้ถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้น่าจะลงได้นะครับ อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าในคลิปนี้เนะะื้อหาคือเราจะมาดูว่าโซนไหนควรเล่นผมให้เวลาคลิดครับระหว่างโซนที่สกับโซนที่สองกับโซนที่1โซนไหนหน่าเล่นที่สุดให้เวลาคลิดป,ประมาณ5้าสิบปีนะครับไม่ใช่5้าวินาทีพอนะฮะคำตอบคือโซนที่สองครับทำไมละ่ะโค้ชโซนที่1เล่นไม่ได้เหรอคำตอบคือโดยส่วนตัวนาะทีดี่ผมเล่นนะ่ะ ไม่ควรเล่นในโซนไซเวย์แบบนี้เพราะนั่นโซนที่หนึ่งตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะนั้นบางคนถามอ้าวโซนหนึ่งไปเล่นแล้วโซนที่สามเราบางคนตอบโซนที่สามครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะฮะแต่ผมถามว่าโซนไหนหน่าเล่นมากที่สุดถูกไหมครับคำตอบคือโซนสองเพราะอะไรเพราะจะเห็นว่าโอ้โหโซนมันกว้างกว่าถ้าเทียบกันนะถ้าผมวัดสมมติที่เป็นไม้บรรทัดนะครับข้างบนแค่นี้ข้างล่างขนาดนี้ครับจะเห็นว่าความยาวเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าข้างบนเนี่ยมันเล็กกว่ามันสั้นกว่าโซนข้างล่างถูกไหมครับข้างล่างเนี่ยโอ้โห กว้างมากจากตรงนี้นะครับถึงข้างบนเนี่ยกว้างจากตรงนี้ถึงตรงนี้เล็กนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเออถ้าราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้เราควรเล่นขาเซลล์มากกว่าถ้ามันปิดตรงนี้เราเล่นบายได้ไหมคําตอบคือได้ตกตัวโยไปตัวหนึ่งนะฮะค,คตอบคือได้แต่ไม่ควรเล่นด้วยความเสี่ยงที่สูงมากเพราะอะไรครับเพราะโซนมันเล็กนะถ้าผมวัดให้ดูเลยครับอ่ะสมมติราคาปิดเหนือโซนนี้มันจะอยู่แค่ประมาณ10บป,ปครับนี่อันนี้คือคู่เงิน ยูโร g b p นะส่วนใหญ่สเปดจะอยู่ที่ประมาณ1.5นี่คือโซนแค่10ป๊บสเปดตีกินไปแล้ว1.5เหลือโอกาสทํากําไรแค่8.5ถามว่าควรเล่นไหมฮะไม่ควรเล่นอันนี้คือเราอิงค่าสเปดค่าอะไรด้วยนะคิดว่าจะเล่นจริงๆไม่ควรเล่นครับนะส่วนข้างล่างตรงนี้ล่ะลองวัดดูครับปึ๊บปึบปบนี่ข้างล่างต้องเท่าไหร่จากตรงนี้ถึงตรงเนี้ย20ปบนะเนี่ยอันนี้มันคือ200จุดนะฮะซึ่ง200จุดก็คือ20ปีบนั่นแหละ ยี่สิบเปรซหากค่าสเปรดค่าไรหนึ่งจุดห้าเท่ากันเหลือโอกาสทำกำไรตั้งเท่าไหร่ครับสิบแปดจุดเก้าสิบแปดจุดห้านะครับซึ่งถามว่าควรเล่นไหมต่างกันฟ้ากับเหวนะข้างบนนี่โอกาสทำกำไรเท่าไหร่ครับแปดจุดห้าใช่ไหมข้างล่างนี่เท่าไหร่สิบแปดจุดห้าแน่นอนครับว่าข้างข้างล่างเนี่ยควรเล่นมากกว่าข้างบนอยู่แล้วนี่คือวิธีการดูโซนว่าโซนไหนควรเล่นที่นี่ครับก็รออะไรเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนจะได้ไม่ไม่แสบตามมาบางคนว่าสีเหลืองปวดตายังลยโค้ดเอาใหม่นะฮะ ตีแค่นี้ก็พอไม่ต้องตีเส้นก็ได้แต่ผมตีเส้นเพื่อให้เห็นว่าเออมันเป็นโซนอย่างนี้อย่างนี้นะนะครับก็ได้ประมาณนี้เนาะเราเปลี่ยนสีเป็นในส่วนของสีอันนี้ให้นะครับอ่าตรงนี้ทีนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนเนี้ยได้เป็นโซนละเราก็รอเลยครับรอราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้เพื่อเซลล์ทรงแบบนี้ครับจุดนี้เราก็เซล์ได้เลยครับตรงนี้แต่จริงเราไม่ควรเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีไซดาา์ดนล่างอันนี้เป็นคอนเซปต์อีกคอนเซปต์หนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรสมมติว่าเรารู้แค่นี้ก็ดีพีหนึ่งตนะ่อหนจจึ่ประมาัก ไส้ปกติแล้วทั่วไปเนี่ยเทคนิคที่ผมเล่นคือสต็อปลอสตอยู่เหนือไส้ของแน่ปัจจุบนันแต่ตรงนี้จะเห็นว่าสต็อปลอสตมันกว้างไปก็เอาแค่ประมาณนี้ก็ได้ครับให้มันอยู่เหนือเนื้อเทียนก็พอเนาะเสียงสูงหน่อยแต่ว่ามันพอจะเล่นได้นะครับนี่กราฟก็ลงแบบนี้นี่คือวิธีการดูว่าโซนไหนควรเล่นมากที่สุดนะครับโบถามเอาโค้ดแล้วถ้าการาฟไม่ใช่แบบนี้ล่ะย้อนกลับมาสิแล้วถ้าการาฟมันขึ้นแบบนี้ล่ะพี่ควรเล่นไหมแบบนี้ฮะคาตอบคือไม่ควรเล่นครับเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกถ้าคุณพี่เข้าบายตรงเนี้ โอกาสทํากาไรมันเหลือแค่นี้เองครับเนี่ยจากจุดที่คุณพี่จะเข้าวิ่งไปถึงแนวต้านราคาต้องวิ่งถึงแนวต้านถูกไหมโอกาสทํากําไรแค่9ปิบครับหากค่าสเปรดไป1.5นะตีไปสูงๆเลยเหลือเท่าไหร่ครับ7.5ถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้โห7.5ปิบโซนไม่พอครับไม่คุ้มไม่ควรเล่นนี่คือวิธีการดูโซนคร่าวๆง่ายๆนะฮะคลิปนี้ยาวหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปตัวตัวอย่างที่มันยากๆนะว่าควรเล่นยังไงบ้างนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะ อ่ะอันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมีความงุนงงในเรื่องของไส้เทียนพวกนี้เข้ามานะครับซึ่งบางครั้งจะเจอได้เนาะก,ก็ให้รู้ไว้เป็นประโยชน์ติดตัวนะครับทีนี้ถ้าเราเจอแค่จุดเนี้ยอันนี้เป็น time frame หนึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวดรอปไปสัก30มสินาทีก็ได้จะได้เห็นภาพชัดขึ้นเนะี่ยถ้ามาดู30มสินาทีครับโอ้โหอ,อะไรนะก็ไม่รู้นะครับคุณพี่บางคนจะงงว่าโคชพี่ควรตีตรงไหนดีเนี่ยพี่ตีตรงนี้ดีไหมแล้วตรงนี้ล่ะ ต้องมีไหมถ้ามันงงอย่างนี้ผมแนะนําให้ง่ายๆครับไปดูทางเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นมันจะเรียบง่ายกว่าเนอะก็จะเห็นว่าเออมันต่างกันเยอะเลยนะจุดดีครับถ้า30วินาทีจะเป็นทรงแบบนี้นี่ถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมงจะเป็นแค่แบบนี้ครับนี่คือความต่างของมันเราก็มาดูทางเฟรมใหญ่ขึ้นไปหนึ่งทางเฟรมก็ได้เนอะตรงนี้ครับเราเห็นราคาแบบนี้เริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากการตีโซนเลยฮะแนวรับตรงนี้มีแนวต้านตรงไหนแนวต้านตรงนี้ครับแล้วมีแนวต้านตรงไหนอีก ตรงนี้ครับเราโฟกัสที่แนวต้านก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วค่อยไล่ไปเรื่อยครับที่จะเห็นว่าเออนะตอนนี้มันได้โซนออกมาแล้วราคาเหนือโซนนี้น่าจะบายได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นโซนโล่งๆซ้ายมือตรงนี้นะถ้าสมมติราคาปิดต่ํากว่าทรงนี้ซลล์ได้ไหมครับเราดูซ้ายมือเราต้องดูซ้ายมือเสมอนะเพราะการมันจะดูซ้ายมือเสมอนะครับจุดนี้ก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีแนวรับตรงนี้เพิ่มเติมมาด้วยมีตรงนี้เพิ่มเติมด้วยมีตรงนี้เพิ่มเติมด้วยถ้าเจอแบบนี้ครับถามว่า เอาแบบไหนดีเอาตรงไหนดีคําตอบคือจริงๆแล้วเนี่ยโฟกัสที่แนวรับต่ําสุดเลยก็ได้นะครับจะได้ง่ายหน่อยเพราะว่าเราจะไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้หรือไม่ก็เอายากๆง่ายๆเลยนะฮะเป็นผมเนะ้่เงจอแบบนี้ผมจะเขียนแบบนี้เลยครับว่า no play zone so เลยแบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไว้ไม่ให้เราเล่นในโซนนี้ครับเนี่ยก็จะเขียนอย่างนี้ครับว่าโซนนี้นะในโซนนี้ตั้งแต่เส้นเหลืองถึงเส้นเหลืองเนี่ยผมจะไม่เล่นถ้าการ์ดยังอยู่ในโซนนี้อยู่ผมจะไม่เล่นเลยประมาณนี้ ทีนี้ก็จะเห็นว่าเออณนะตอนนี้ถ้าสมมติจะบายไปได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรไ้พวกนี้ก็เปรียบเสมือนแนวต้านเหมือนกันนะคือเราลองมองภาพกลับดูนะฮะไอ้พวกไซพวกนี้ครั้งหนึ่งมันเคยมาแตะตรงนี้แล้ววิ่งลงถูกไหมมาแตะตรงนี้แล้ววิ่งลงแต่เลาวิ่งลงหมายความว่าจุดนี้ยอาจจะจุดที่ราคาถ้าวิ่งมาถึงจุดนี้อีกทีหนึง่งจุดนี้ยเราจะลงต่อก็ได้มาถึงจุดอีกทีหนึ่นงจุดนี้แล้วลงต่อก็ได้นะครับเราลองมองภาพกลับดูเนาะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เขียนกว้างๆเลยครับว่าไม่ควรเลน,นั้นวว เล่นเหนือเส้นสีเหลืองตรงนี้ครับก็หาโซนถัดไปเลยเท่ากับว่าในโซนนี้นะคือโซนอันตรายพื้นที่สีแดงครับเราไม่ควรเล่นเลยไม่ควรเล่นเลยปล่อยมันไปครับถึงแม้ว่าราคามันจะกว้างก็จริงเนี่ยประมาณสัก50วิบก็ไม่ควรเล่นเพราะเสี่ยงนะครับเราก็หาเลยนี่ไงแนวต้านถัดไปข้างบนนี้ถ้าสมมติราคาปิดเหนือโซนนี้ครับเราบายได้ไหมได้ถ้าราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้เซล์ได้ไหมเซลลได้ครับนี่ถ้าเรารอแบบนี้ได้ผมบอกเลยนะโอกาสที่จะชนะเทรดมันสูงมากนะครับ ถ้าว่ามีทั้งหมดกี่โซน 1, 2, ึแล้วสนะครับรอบายเหนือโซนนี้รอเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้ได้เลยน,นั่นเองนอนทีนี้รอราคาครับวิ่งปึ๊บรอมันปิดเหนือโซนในโซนนี้เราจะไม่เล่นเลยนะปิดขึ้นมาหรือ,อยังอ่านี่ครับปิดแล้วนี่ไงตัวแกนนำครับมีตัวเปิดแล้วต้องมีตัวตามเราทําการเข้าบายได้เลยครับผมจุดนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นสบับวอตรงนี้ T P 1นตอเก็บกําไรสั้นๆประมาณแบบนี้ ได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการที่เราใช้ในผมใช้ในการดูโซนแล้วมันง่ายมากนะครับเนาะก็ประมาณนี้ใครที่ชอบเทคนิคแบบนี้เรียบง่ายใช้แคโนรต้าในการหาจุดเล่นเทรดนะครับแล้วอยากฟังต่อรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนมาเนี่ยมันดีจังเลยอยากรู้ลึกกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนให้นะครับฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน,น,น่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นนฐาแทท่งเียน ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex กซ์ไซส์อ o m ตมีของแท่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก i m p พุสเ e n t ี้การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสก,การเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับ เสิร์ชยูทูเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนีย่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้่่อน3ชัวโมงให้จบ แล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้นะครับ เราใช้แค่รัลเบลต้าแล้วก็การอ่านไพซเซคชั่นอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยเองในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงสาสเธันวาคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ ,6599 บาบาทแต่ ผมทําการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ30,000บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับ อย่างที่บอกเนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4599เดือนนี้อยู่ที่5599ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธัท่านวาคมถึง31ธัทนวาคมอยู่ที่5599นะครับที่ดีที่การสมัครคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ at mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสไพด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหา,าไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดเไยว์ย ถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะ<ๆ>เมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599 um นะครับย้ํานะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์ส <ๆ S 2> อะไรนะรผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะ,ๆๆนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจร,งจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ โปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทำคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4 5 99นะครับเดือนนี้อยู่ที่5 5 99นะเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวค้ดมันแพงจนเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สนี้ไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สด,ดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะรนะั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ ทักไม่ได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเปอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่นก,นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไบบนนไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียิจะะดดึปครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความยอยู่อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูดไห้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุนนะ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนนะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกทิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะง,งงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%รที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาฟปะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบ,บฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะนะนะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพีย์ให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR Code โคขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคำว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงๆปลาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้ว,วความรู้ตรงนี้ไปเทรดทำกำไรขึ้นมานะครับ เราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับ